9ข้อต้องรู้การเข้าน้อมถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วณท้องสนามหลวงวันที่5ธันวาคม2567ถึงวันที่14กลุ่กุมภาพันธ์6 8 6 8ข้อ1ก่อนเข้าบริเวณพิธีมีการตรวจบัตรประชาชนให้นำบัตรประชาชนไปด้วยนะคะ ข้อ2แต่งกายสุภาพห้ามใส่ขาสั้นเกาะอ,อกสายเดี่ยวเสื้อบางกางเกงยีนขาดเป็นต้นข้อ3ห้ามใส่ชุดสีดำข้อ4ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปข้อ5ห้ามนำดอกไม้พวงมาลายัยหรือพานใบสีเข้าไปด้านในจะมีดอกบัวประดิษฐ์ไว้น้อมถวายพร้อมบทสวดค่ะข้อ6 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปข้อ7ห้ามนำวัตถุมีคมและของไวไฟเข้าไปเช่นมีดไฟแช็คเป็นต้นข้อ8ประตูเปิดให้เข้าเวลา7นาฬิกาและปิดเวลา20นาฬิกาข้อ9เปิดให้เข้าสักระตั้งแต่วันที่5ทธันวาคม2567 จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568ณมนทนพิธีท้องสนามหลวงนั่นก็คือ9เรื่องน่ารู้เพื่อเตรียมตัวเข้าน้อมถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วที่อัญเชิญมาจากประเทศจีนมาประดิษฐานณมนทนพิธีท้องสนามหลวงประเทศไทยเป็นการชั่วคราวและเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะ ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2567จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568สวัสดีค่ะ